ดราม่าเรียกคืนเบี้ยผู้สูงอายุจากบุรีรัมย์ถึงชัยนาทใครผิดจ่ายเงินซ้ำซ้อนบทเรียนราคาแพงที่รัฐต้องทบทวนชวนคิดชวนฟังในคิดต่างฟังรอบด้านสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการคิดต่างฟังรอบด้านทุกคนมีสิทธิ์คิดทุกคนมีสิทธิ์ถามเห็นต่างอย่างมีเหตุผลคุณผู้ชมครับในช่วงนี้เราอาจจะเห็นภาพของคุณยายที่น้ำตาคลอหรือว่าบุตรหลานที่ตอนนี้วิตกกังวลหลังจากที่หน่วยงานภาครัฐได้มีการเรียกเก็บเงินเบี้ยคนชราคืนซึ่งก็เป็นการเก็บย้อนหลังเป็นเวลานับ10ปีทำให้จำนวนเงินนั้นก็ค่อนข้างสูงอยู่ครับทางผู้เสียหายจึงกังวลว่าตนเองนั้นจะมีความสามารถที่จะชำระคืนได้หรือไม่ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วถ้าเกิดว่าเรามองร่วมกันก็จะเข้าใจเหมือนกันนะครับว่าเบี้ยคนชรานั้นทุกคนมีความสามารถที่จะเข้าถึงได้ถ้าเกิดว่าอายุ60ปีแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าเกิดว่าเรามาดูตามข้อกฎหมายมีข้อยกเว้นอยู่นะครับถ้าเกิดว่าท่านได้รับเงินบำนาญได้รับเบี้ยหวัดบำนาญพิเศษหรือเงินอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันท่านจะไม่ได้รับเบี้ยคนชรานะครับวันนี้แหละครับเราจะมาพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกันอยู่กับผมในรายการในวันนี้นะครับคือคุณมะลิเนนแขกผู้เสียหายจากจังหวัดชัยนาทคุณนิโรบลแวววับศรีรองอธิบดีกรมบัญชีกลางและทนายรณรงค์แก้วเพชรสวัสดีครับทั้ง3ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มะลิครับตอนนี้เห็นว่าได้มีการเจรจาเรียบร้อยแล้วสำหรับเรื่องของการชำระเงินเห็นบอกว่าต้องชำระเป็นเงินจำนวน 1,000 บาทเป็นระยะเวลากี่เดือนนะครับที่ตกลงกันเอาไว้102เดือนค่ะ102เดือนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าพูดถึงความสามารถในการจ่ายเงิน 1,000 บาทต่อเดือนเนี่ยตอนนี้คือจ่ายได้ไหมตอนนี้จ่ายไม่ได้ค่ะตกงานคือตอนนี้ไม่ได้จ่ายเงินเหรอครับตอนนี้ค่ะตอนนี้ไม่ได้จ่ายค่ะอ๋อก็เท่ากับว่าทางหน่วยงานภาครัฐเขาก็อนุโลมให้เหมือนกันคือยังไม่มีเงินก็ยังไม่ต้องจ่ายเหรอค่ะครับทีนี้ช่วยเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยได้ไหมครับถึงที่มาที่ไปของเหตุการณ์นี้เล่าแบบคร่าวๆครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะก็เมื่อปี62นะคะครับก็มีจดหมายมาจากเทศบาลนะคะว่าแม่แบบว่าได้รับเงินเบี้ยบำนาญแล้วไม่ได้รับเงินผู้สูงอายุอะค่ะครับคือจริงๆแล้วเชิญครับเชิญครับเชิญครับค่ะก็เขาบอกว่าให้ได้ส่งคืนนะคะ10ปีย้อนหลังอะไรเงี้ยค่ะคือเท่าที่ผมไปศึกษามาไอ้เงินก้อนนี้จริงๆแล้วมันเป็นของคุณแม่ถูกไหมครับเพราะว่าคุณแม่ก็ได้มาจากบุตรชายที่เสียชีวิตไปเมื่อปี2526หรือเปล่าใช่ไหมที่เสียชีวิตไปแล้วก็ได้รับเงินก้อนนี้มาทีนี้เงินก้อนนี้ก็แบ่งคนละครึ่งกันระหว่างคุณพ่อกับคุณแม่ของพี่มะลิแล้วก็คุณพ่อก็เสียชีวิตไปเงินทั้งหมดก็เลยจ่ายมาที่ทางคุณแม่ของพี่มะลิถูกต้องไหมครับค่ะถ้าเกิดว่าเอาเท่านั้นก่อนนะถามมาที่กรมบัญชีกลางครับเวลาที่เขายุติการจ่ายเงินแบบนี้เนี่ยคือใครเป็นคนสั่งลงไปครับว่าให้ไม่ต้องจ่ายเงินพ่อและเพราะว่าพ่อเสียชีวิตให้มาจ่ายเงินแม่คนเดียวเลย 100% คือยังไม่ทราบรายละเอียดว่า รับบำนาญในฐานะอะไรนะคะไม่ทราบว่าใกล้เคียงกับคุณยายหรือเปล่าคือรับบำนาญพิเศษในฐานะทายาทเพราะกรณีที่ลูกเสียชีวิตใช่ไหมถ้าใช่ก็ใกล้เคียงกันคือรับในฐานะทายาททีนี้ทายาทอย่างที่บอกนำเรียนนะว่ามีหลายประเภทคือทั้งบุตรทั้งบิดามารดานะคะสามีภรรยานะคะค่ะพี่มะลิครับเงินก้อนนี้เนี่ยคือคุณแม่ได้รับพี่มะลิไม่เกี่ยวค่ะเป็นอย่างนี้นะโอเคกรณีนี้ก็คือว่าเงินเนี่ยคุณแม่ได้รับนะแต่พี่มะลิเนี่ยเขาไม่ได้รับด้วยก็แสดงว่าไม่ได้เป็นทายาทถูกไหมคะเพราะว่าอันนี้ลูกชายอีกคนหนึ่งเสียชีวิตถูกไหมคะแล้วก็คุณแม่รับนะคะทีนี้ในกรณีที่คุณแม่เสียชีวิตก็จะไม่มีการรับบำนาญพิเศษแล้วนะคะตอนมาตรวจสอบเนี่ยแต่เป็นการตรวจสอบภายหลังเจอปี62แต่จ่ายมาตลอดเลยเนี่ยคุณแม่รับ2อย่างคือรับบำนาญด้วยแล้วก็รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยในขณะนั้นจึงไม่เป็นผู้มีสิทธิ์ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยอย่างที่ท่านได้ชี้แจงรายละเอียดแล้วเนี่ยนะคะพอกลายเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เนี่ย
เงินส่วนนั้นก็จำเป็นต้องเรียกคืนแต่ทีนี้เมื่อผู้มีสิทธิ์เสียชีวิตทายาทก็คงต้องรับในเรื่องนี้ไปอะค่ะทำไมว่าพี่มารีต้องมาจ่ายเงินด้วยล่ะครับในเมื่อเงินก็ไม่ได้ก็คือแบบนี้นะคะพอมีหนังสือมาใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นแม่แบบว่าป่วยหนักอะค่ะติดเตียงอะไม่สามารถที่แบบคือไม่รู้เรื่องอะค่ะพูดก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เลยค่ะครับครับค่ะแล้วยังไงต่อครับแล้วทางเทศบาลเขาก็ให้ไปตกลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าต้องแบบต้องรับไปอะค่ะว่าจะต้องจ่ายเงินคืนหลวงอะไรประมาณนี้ค่ะแสดงว่าพี่มะลิได้มีการเซ็นเอกสารในลักษณะที่เป็นการยินยอมรับสภาพหนี้ถูกต้องไหมค่ะค่ะทนายครับถ้าเกิดว่ารูปการมันออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยคือมันน่าจะมีแง่มีมุมของทางด้านกฎหมายยังไงผมถามคุณมะลิหน่อยว่าตอนนั้นที่ไปเซ็นถ้าสมมติเราไม่เซ็นเนี่ยเขาจะทำอะไรเราเขาบอกว่าพี่มันจะต้องยุ่งยากนะอะไรคือหลายอย่างอะค่ะที่เขาแบบก็พูดอะไรอย่างเงี้ยให้เราแบบว่าเขาจะยึดที่นาเราอะไรอย่างงี้มั้ยจะยึดบ้านยึดที่นาเราอย่างงี้หรือเปล่าที่เราต้องเซ็นเนี่ยที่เขาบอกไม่ว่ายุ่งยากไม่ค่ะเขาก็บอกว่าต้องมีฟ้องร้องต้องอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยว่าแม่ยังมีเงินบำนาญอยู่ใช่ไหมคะก็เลยคิดว่าในเมื่อเป็นเงินหลวงที่เขาต้องการคืนเราก็เลยเซ็นรับไปแล้วก็คือเอาเงินบำนาญของแม่ก็ผ่อนไปอะค่ะผ่อนคืนเขาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันเผอิญว่าแม่มาเสียชีวิตซะก่อนนี่โอเคแล้วพอแม่เสียชีวิตเสร็จแล้วเนี่ยทางคุณมะลิไปเซ็นรับสภาพหนี้ต่อเหรอไม่ค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้เซ็นอะไรคือตอนเนี้ยตัวคุณมะลิกับทางอบต.เนี่ยไม่ได้เซ็นอะไรกันเลยใช่ไหมค่ะเซ็นตั้งแต่ที่แม่ยังอยู่อะค่ะนั่นคือแม่เซ็นนั่นคือแม่เซ็นไม่เซ็นเองค่ะคุณมะลิเป็นคนเซ็นเองในขณะที่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ทีนี้ผมถามนิดนึงครับในมันจะมีประเด็นของเรื่องมรดกด้วยคุณมะลิได้รับมรดกจากคุณแม่ด้วยหรือเปล่าในเรื่องของที่ดินตอนไหนคะก่อนที่คุณแม่จะหมายถึงว่าพอคุณแม่เสียชีวิตแล้วครับคือได้มีการอ๋อเสียชีวิตแล้วไม่มีค่ะเสียชีวิตแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าตอนนี้คุณมะลิได้เซ็นหนังสือยินยอมรับสภาพว่าเป็นหนี้แต่ตอนนั้นที่เซ็นเนี่ยแม่เขายังอยู่ก็ต้องเซ็นในฐานะแม่เขาสิมันก็ไม่เกี่ยวกับตัวคุณมะลิสิน่าจะต้องเซ็นอย่างนั้นแต่เขาไม่เขาให้เซ็นว่าเราแบบว่าเป็นคนแบบว่าจ่ายเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเงินเป็นคนค้ำประกันเหรอครับหรือยังไงแต่ถ้าเป็นคนค้ำประกันเนี่ยเจ้าตัวตายไม่ได้ค้ำประกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นใช่ค่ะแล้วความจริงแล้วเราคือมีความคิดแบบนั้นไงคะก็ถึงเซ็นให้เพราะว่าก็ดีกว่าว่าจะมีเรื่องมีราวกันไปหรืออะไรอย่างเงี้ยในเมื่อแม่ก็ไม่รู้เรื่องแล้วครับแต่คือก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็เลยยอมครับแต่คือก่อนหน้านี้ได้มีการชำระเงินไปบ้างแล้วถูกต้องไหมก่อนหน้านี้ค่ะค่ะค่ะก็ได้มีการทำหนังสือรับสภาพหนี้ครับได้มีการชำระเงินไปแล้วในบางส่วนแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ชำระเพราะว่าตกงานอยู่ทางหน่วยงานภาครัฐก็ผ่อนปลนให้ทีนี้มันแยกออกเป็น2ข้อครับทนายคือที่สงสัยก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณมะลิไม่ได้เซ็นหนังสือจำเป็นว่าจะต้องจ่ายเงินคืนไหมคืออย่างแรกเลยนะครับถ้าแม่ของเราเนี่ยคือพ่อแม่เราเนี่ยมีหนี้สินอยู่ไอ้หนี้สินตัวเนี้ยเป็นหนี้ที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็เคยมีการทำหนังสือรับสภาพหนี้กันไว้หนี้ตัวเนี้ยตกทอดมาทางมรดกด้วยแต่คนที่รับมรดกเนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบเกินกว่ากองหนี้ที่รับมาถ้าบอกว่าแม่ไม่มีทรัพย์สินเลยทายาทจะปฏิเสธความรับผิดชอบก็ได้คือจะไม่จ่ายก็ได้อันนี้คือถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำหนังสือยินยอมรับสภาพหนี้ครับเพราะฉะนั้นกรณีของคุณมะลิเนี่ยของพี่มะลิถ้าเกิดว่าไม่ได้เซ็นตั้งแต่แรกเลยแล้วไม่มีมรดกด้วยก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายคือมันไม่จำเป็นต้องจ่ายแต่ทีเนี้ยต่อให้ไปเซ็นผมก็เชื่อว่าตอนเซ็นตอนนั้นก็คงเซ็นในคงเซ็นแทนตัวคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงมากกว่าไม่ได้เซ็นในนามส่วนตัวเมื่อลูกหนี้เสียชีวิตสัญญารับสภาพมันก็หมดมันก็ระงับไปด้วยต่อให้เซ็นค้ำประกันมันก็ระงับไปด้วยด้วยผลทางกฎหมายทีนี้ที่ไปจ่ายกันเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของความรับผิดชอบในแง่ทางศีลธรรมว่าเอาเงินมาก็ต้องคืนเท่านั้นเองแต่ในแง่ทางกฎหมายอาจจะไม่ผูกพันคุณมะลิเลยก็ได้นะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าคุณมะลิควรต้องทำยังไงต้องไปตรวจสอบกันว่าเซ็นอะไรไว้ไปตรวจสอบกันว่าเซ็นอะไรไว้บ้างอันนี้ยังไม่ได้ไปแตะเรื่องที่ว่าการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีการเสนอมาที่กรมบัญชีกลางเป็นยังไงเลยนะครับครับครับเพราะฉะนั้นพี่มะลิก็อาจจะต้องไปตรวจสอบกับทางทนายหรือว่าคนที่มีความรู้
ทางด้านกฎหมายจะได้มาดูกันเลยว่าข้อสัญญามันเป็นอย่างไรว่าจริงๆแล้วต้องจ่ายหรือเปล่าคือว่าอันนี้ว่าตามกฎหมายนะว่าเป็นอย่างนั้นนะว่าตามกฎหมายนะคือมันต้องดูเอกสารก่อนว่าที่ไปเซ็นเนี่ยมันคืออะไรแล้วอันนี้ถามสมมติว่าเป็นของท่านอื่นถ้าเกิดว่าไปเซ็นหนังสือยินยอมรับสภาพหนี้แล้วเนี่ยคือต้องจ่ายไหมสมมติว่าเซ็นหลังจากที่คุณแม่เสียชีวิตแล้วอย่างเงี้ยถ้าเซ็นหลังจากที่คุณแม่เสียชีวิตแล้วแปลว่าตัวเราเนี่ยพร้อมที่จะรับสภาพหนี้แทนเขาเองเมื่อทำสัญญาไปแล้วก็ต้องปฏิบัติตามสัญญาไม่ทำเนี่ยก็ถือว่าต้องถูกฟ้องร้องดำเนินคดีกันไปแต่เป็นส่วนคดีทางแพ่งนะไม่ใช่ส่วนคดีอาญาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไปทําหนังสือเอาไว้ก็ต้องรับผิดชอบถามไปที่กรมบัญชีกลางครับเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดถึงเรื่องของข้อยกเว้นตามกฎหมายเนี่ยมันถูกร่างขึ้นในปีไหนครับค่ะเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยจ่ายตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่พ.ศ. 2552นะคะแล้วก็ในข้อ6เนี่ยนะคะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในฉบับที่3 2561นะคะได้กำหนดผู้เรื่องของลักษณะของตัวผู้มีสิทธิ์ไว้ก็คือในข้อ6ว่าผู้มีสิทธิ์จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้นะคะและในอนุ4เนี่ยบอกไว้ว่าไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ในกไก่นะคะผู้รับเงินบำนาญเบี้ยหวัดบำนาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันนั่นก็แปลว่ามันเป็นลักษณะต้องห้ามนะคะที่จะรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างของรายของยกตัวอย่างของคุณยายบวนนะคะกรณีนี้เนี่ยทางอบต.เนี่ยมีการตรวจสอบอบต.เจริญสุขเนี่ยมีการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ระงับการจ่ายตั้งแต่ปี62นะคะแล้วเขาได้มีหนังสือมาสอบถามของกรมบัญชีกลางนะคะมาสอบถามกรมบัญชีกลางว่าคุณยายเนี่ยเลขจำตัว13หลักเนี่ยนะคะเป็นผู้รับบำนาญในระบบของเราหรือเปล่าเพราะว่ากรมบัญชีกลางเป็นคนจ่ายบำนาญพิเศษให้กับคุณยายนะคะนะฮะอันนี้เราก็มีการตรวจสอบว่าคุณยายพบว่าคุณยายเนี่ยเป็นคนรับบำนาญพิเศษในฐานะทายาทนะคะเพราะว่าลูกชายแกเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่นะคะโดยส่วนราชการผู้เบิกคือมณฑลทหารบกที่21จังหวัดนครราชสีมานะคะแต่ณวันนี้เป็นระบบจ่ายตรงเนาะนะคะระบบจ่ายตรงเนี่ยเราจ่ายให้กับคุณยายตั้งแต่1ธันวาคม2549นะคะแต่ลูกชายแกเสียแล้วก็มีสิทธิ์เนี่ยตั้งแต่ปี44แล้วนะคะตอนนั้นเนี่ยรับกับมณฑลทหารบกที่21นะคะพอมีระบบจ่ายตรงนะคะก็มารับกับกรมบัญชีกลางนะคะณวันนี้เนี่ยรับบำนาญกับกรมบัญชีกลางแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณยายเนี่ยมีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยจากระเบียบของกระทรวงมหาดไทยนะคะแต่ตอนนั้นอาจจะไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกันคุณยายรับตั้งแต่ปีอะไรครับเบี้ยคนชราคนชราเรียนไม่ทราบนะคะว่าข้อมูลต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าปัจจุบันเนี่ยกรมบัญชีกลางเป็นคนจ่ายเพราะว่าเป็นเรื่องของการจ่ายตรงนะคะเราปัจจุบันปีตั้งแต่มกราคม63เป็นต้นไปเนี่ยนะคะเราจะมีโครงการนะคะเราเรียกว่าโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมอันเนี้ยก็จะเป็นข้อมูลของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นนะคะเอามาเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมบัญชีกลางเป็นโครงการร่วมกันนะคะตั้งแต่ปี63เป็นต้นไปเนี่ยเราจะมีการตรวจสอบจะไม่มีการรับซ้ำซ้อนแล้วล่ะเพราะเราจะมีการตรวจสอบแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ย ขอโทษค่ะก่อนหน้านั้นเนี่ยจะเหมือนกับว่าต่างคนต่างรับตามกฎหมายที่ไม่เหมือนกันนะคะก่อนนั้นเนี่ยก็รับกับมณฑลทหารบกแล้วก็ยังชีพผู้สูงอายุก็รับกับอบต.นะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาที่เรื่องนี้นะแต่สงสัยคือว่าคุณยายน่าจะได้รับเงินก่อนปี61ถูกไหมค่ะทีนี้มันมีประเด็นการที่เขาได้รับเงินเนี่ยเขารับก่อนหน้านั้นก็เลยมีการมองว่าการที่เราออกกฎแบบนี้ออกมาเนี่ยมันส่งผลย้อนหลังซึ่งเป็นการส่งผลย้อนหลังที่เป็นโทษแก่ผู้เสียหายตรงนี้เนี่ยในสายตาของกฎหมายมันสามารถจะบังคับใช้ได้ไหมครับคือต้องบอกอย่างนึงว่าในอดีตเนี่ยมันมีกรณีที่หน่วยงานราชการเบิกจ่ายเงินงบประมาณผิดพลาดจากระเบียบของกระทรวงการคลังของกรมบัญชีกลางเนี่ยแหละแล้วก็หน่วยงานเขาก็ตรวจสอบกันเองพอตรวจสอบเสร็จปุ๊บเขาต้องถามไปที่กรมบัญชีกลางแล้วกรมบัญชีกลางก็จะต้องส่งเรื่องกลับมาให้กับหน่วยงานนั้นๆว่าคุณทำผิดระเบียบให้หาวิธีแก้ไขปรับปรุงคือเขาจะบอกมาอย่างนี้ก่อนเสร็จแล้วหน่วยงานนั้นๆเนี่ยเขาก็จะไปแก้โดยอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือออกประกาศยกเลิกคำสั่งเดิมๆว่าใครเคยมีสิทธิ์ก็จะไม่ได้สิทธิ์แล้วก็ออกคำสั่งให้เรียกเงินคืนอันนี้เป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานของกระทรวงการคลังเขาทีนี้ในอดีตเนี่ยมันก็มีคนฟ้องไปที่ศาลปกครองฟ้องกรณีของการออกคำสั่งย้อนหลังลักษณะแบบนี้เพราะว่ามันจะเป็นการเรียกเงินคืนทีนี้มันก็จะมีหลายคดีขึ้นสู่ศาล
ไปจบที่ศาลปกครองสูงสุดศาลปกครองสูงสุดท่านก็บอกว่าถ้าการรับมานั้นน่ะรับมาโดยสุจริตเข้าใจว่าตัวเองมีสิทธิ์ได้แล้วใช้ไปโดยสุจริตถึงจะใช้ไปหมดแล้วก็ไม่ต้องคืนอันนี้ศาลปกครองสูงสุดนะครับทีนี้มาดูที่ศาลแพ่งศาลแพ่งในกรณีของเบี้ยคนชราเนี่ยมันก็มีคำพิพากษาของศาลฎีกามาเหมือนกันว่าถ้ารับมาโดยสุจริตใช้โดยสุจริตเข้าใจโดยสุจริตว่าตัวเองมีสิทธิ์ได้ก็ไม่ต้องคืนเหมือนกันเราจะเห็นได้ว่า2แนวคิดของทั้งศาลศาลสูงเนี่ยเหมือนกันก็คือถ้าใช้หมดเนี่ยไม่ต้องคืนแต่ส่วนว่าทางกรมบัญชีกลางจะเอาเงินจากไหนมาคืนเนี่ยท่านไม่ได้ชี้ไว้ครับเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันก็ไอประเด็นที่ว่าออกคำสั่งและมีผลย้อนหลังตัวเนี้ย คือไม่ใช่ครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรกที่ส่วนราชการทำแบบนี้เพราะงั้นเขาก็มีการเอาไปฟ้องร้องกันมาแล้วแล้วก็ชนะไปแล้วศาลยกคำร้องของผู้ฟ้องแต่บอกว่าเงินส่วนนั้นเนี่ยไม่ต้องคืนไม่ต้องคืนคือคำสั่งของส่วนราชการออกคำสั่งได้มีผลทางกฎหมายเพียงแต่ว่าเงินที่มันเกินมาเนี่ยไม่ต้องคืนแค่นั้นเองคุณมะลิพอได้ยินทนายอธิบายแบบนี้แล้วเนี่ยมีความเห็นว่ายังไงบ้างอาจจะนำเรื่องของตัวเองไปปรึกษาทนายความไหมเผื่อว่าจะมีทางออกที่ดีกว่านี้ค่ะก็อยากปรึกษาที่ผู้ที่เขามีความรู้ด้านนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ทางเพราะว่าที่เขาทำไว้เนี่ยมันร้อยสองเดือนนะคะที่เขาทำไว้ก็เดือนละ1,000 บาทโทษทีครับตอนนี้เนี่ยคือมีรายได้เดือนละประมาณกี่บาทบอกได้ไหมยังไม่มีไม่ช่วงที่แม่เสียก็ยังไม่ได้ทำอะไรที่แบบเป็นอันนี้เลยอะค่ะเพราะสุขภาพก็ไม่ค่อยดีแล้วก็ไปกรุงเทพก็เป็นแบบมีพิษโควิดมาก็กลับบ้านมาก็มาโดนกักตัวว่าพอดีทางเทศบาลเขาก็มีข้อความมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเกี่ยวกับให้ไปจ่ายเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคิดว่าจะสามารถจ่ายคืนให้ทางหน่วยงานภาครัฐได้เนี่ยอีกกี่เดือนถึงจะจ่ายคืนได้ก็จนกว่าจะได้ทำงานหรือว่าโควิดจะจางลงไปอะค่ะถึงจะกลับไปทำงานซึ่งก็ยังไม่แน่นอนถูกไหมฮะว่าจะเมื่อไหร่ใช่ค่ะถ้าถามมาสั้นว่าตอนนี้เดือดร้อนมากไหมก็ไอ้ลำพังตัวเองนี่มันก็ไม่เท่าไหร่หรอกนะคะเพราะว่าเราก็ตรงนี้เราไม่ได้ว่าต้องการความช่วยเหลือด้านแบบนี้นะคะเพราะว่าคิดว่าตัวเองก็ยังมีแบบว่ายังทำมาหากินได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแต่ที่ต้องการเนี่ยคือว่าแม่เสียแล้วเนี่ยคือหนี้เป็นสูงได้ไหมประมาณนี้ค่ะอันนี้คือธงหรือว่าคือเป้าหมายที่เราต้องการคือต้องการจะมาเจรจากับหน่วยงานภาครัฐว่าพอคุณแม่เสียชีวิตแล้วนี่จะเป็นศูนย์ได้หรือไม่ทนายครับแค่นั้นแหละค่ะคือต้องบอกอย่างหนึ่งนะถ้าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องในทางกฎหมายแต่ในแง่ทางศีลธรรมเนี่ยเราเอาเงินเข้ามาถ้าเกิดเขาจ่ายผิดเนี่ยก็ควรต้องคืนเขาครับคือบางคนเนี่ยเขามีศักยภาพคืนเขาก็ควรต้องคืนแต่ถ้าคนที่ไม่มีเนี่ยมันมีหลักกฎหมายที่วางเอาไว้แต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยู่ที่ทางกรมบัญชีกลางหรือทางกระทรวงการคลังหรือทางกระทรวงมหาดไทยจะเอาคำพิพากษาของศาลมาออกเป็นคำสั่งให้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดออกมาเป็นคำสั่งมันก็จะกลายเป็นช่องที่เงินงบประมาณแผ่นดินรั่วไหลไปโดยที่เอาคืนไม่ได้อีกหรือเปล่าคือมันเป็นเงินหลวงยังไงต้องมีการคืนแต่จะคืนมารูปแบบไหนเท่านั้นเองคือคำตัดสินเคยวางเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าได้รับมาโดยสุจริตใช้หมดแล้วใช้หมดแล้วไม่ต้องคืนไม่ต้องคืนแต่ทนายกำลังตั้งอีกข้อนึงขึ้นมาบอกว่าแต่ในเมื่อว่ามีการยืมไปจริงๆใช้เงินจริงๆมันก็ต้องมีคนรับผิดชอบถูกต้องครับใครต้องรับผิดชอบในความเห็นผมนะครับที่เราทำคดีในลักษณะนี้มาเนี่ยผมคิดว่าคนที่เอาชื่อของประชาชนที่ไม่มีสิทธิ์เข้าไปในระบบเนี่ยแล้วก็ไปทำเรื่องของงบประมาณเนี่ยต้องรับผิดชอบซึ่งก็คือทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่เซ็นอนุมัติจะเป็นนายกอบต.นายกเทศบาลเป็นต้นนะครับผมว่าอันเนี้ยเขาต้องรับผิดชอบมากกว่าแค่เสนอชื่อขึ้นไปเพราะอย่าลืมนะครับถ้าใน10ปีที่แล้วเนี่ยมีการตรวจสอบขึ้นมาผมว่าก็ตรวจสอบได้ครับครับทางกรมบัญชีกลางมองเรื่องที่ทางทนายได้ชี้แจงเมื่อกี้เนี้ยมองว่ายังไง เรียนอย่างนี้ละกันนะคะว่าถ้าในกรณีที่รับเงินซ้ำซ้อนทั้งที่ระเบียบกำหนดไว้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราความเห็นเนี่ยก็คือเราไม่ได้หาใครผิดใครถูกแต่ณวันนี้เนี่ยเมื่อมีการตรวจเจอแล้วเนี่ยนะคะน่าจะหาในเรื่องหาข้อสรุปในเรื่องของการเยียวยาหรือการช่วยเหลือมากกว่านะคะเพราะว่าต้องนำเรียนว่าเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยระบบที่จะมาตรวจสอบเนี่ยค่อนข้างยาก
เพราะว่าอย่างที่นำเรียนว่าต่างคนต่างจ่ายตามกฎหมายและระเบียบที่ตัวเองมีนะคะตอนนี้ต้องมาหารือร่วมกันแล้วว่าในแต่ละเคสในแต่ละรายเนี่ยนะคะถ้ามีรายละเอียดต่างกันเนี่ยนะคะก็ต้องมาหารือร่วมกันอย่างกรณีของเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยนะคะเมื่อตรวจเจอแล้วเนี่ยนะคะขั้นตอนวิธีการหรือเงื่อนไขในการจ่ายเงินเนี่ยก็อยู่ที่มหาดไทยเพราะเป็นการจ่ายตามระเบียบของมหาดไทยนะคะอันนี้ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมบัญชีกลางนะคะไม่ว่าจะเป็นจำนวนเงินจำนวนปีนะคะการเรียกเงินคืนหรืออะไรอย่างไรเนี่ยนะคะก็คงเป็นอำนาจของทางมหาดไทยเพราะโดยหลักแล้วเนี่ยเงินงบประมาณเนี่ยเราจะไม่จ่ายซ้ำซ้อนในเหตุเดียวกันเพราะเงินทั้งคู่เนี่ยจ่ายเพื่อการยังชีพทั้งนั้นนะคะการจ่ายซ้ำซ้อนมีต้นต่อมาจากอะไรอย่างที่นำเรียนนะคะว่าจริงๆระเบียบเรื่องของการจ่ายผู้สูงอายุมีตั้งแต่ปี52และข้อกำหนดเนี้ยที่เป็นข้อห้ามเนี่ยก็มีตั้งแต่ปี52นะคะแล้วแบบตอนที่เรายื่นคำร้องขอรับเกินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยท้ายระแบบเนี่ยก็มีเขียนหมายเหตุไว้ว่าขอรับรองว่าเราไม่ได้เป็นผู้รับบำนาญอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับขั้นตอนเพราะว่าในระเบียบกระทรวงมหาดไทยเองเนี่ยก็มีหมวดหนึ่งคือเรื่องหมวดของการตรวจสอบข้อมูลนะคะอันนี้มันก็มีบังคับมันมีระบุไว้ชัดเจนอยู่จึงอาจจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลของแต่ละคนข้อมูลของคนที่ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้พิการอะไรพวกนี้นะคะหน่วยงานที่เป็นเจ้าของเรื่องเนี่ยจะเป็นคนตรวจสอบข้อมูลนะคะดังนั้นก็ต้องรับผิดชอบในข้อมูลนั้นด้วยรวมไปถึงตัวผู้ใช้สิทธิ์เองด้วยเนี่ยเราเองก็ต้องเป็นคนกรอกในแบบนะคะแล้วในแบบก็มีระบุไว้ท่านรองครับขอให้ชัดเจนหน่อยว่าแล้วไอ้ข้อมูลเหล่านี้หมายความว่าคนที่จะไปขอสิทธิ์เนี่ยเขาต้องเป็นคนเดินไปยื่นเอกสารเองหรือว่ามีการลงพื้นที่ในแบบในระเบียบอันนี้ขออนุญาตว่าเป็นไปตามระเบียบมหาดไทยเจ้าตัวต้องเป็นคนยื่นหรือมอบอำนาจให้คนอื่นมายื่นก็ได้ดังนั้นเนี่ยเลยไม่แน่ใจว่าตอนที่ยื่นไปเนี่ยเขาได้ให้ความสำคัญกันกับหมายเหตุหรือเปล่าหรือคนรับเรื่องนะคะอย่างของก็ยกอย่างคุณยายบัวแล้วกันนะคะเราให้คลังจังหวัดนะคะไปลงพื้นที่นะคะแล้วก็ตรวจสอบว่าในอย่างก็มีการประชาสัมพันธ์นะคะว่าคน60เนี่ยได้หมดอันนี้ก็เลยอาจจะเป็นการเข้าใจคลาดเคลื่อนของหน่วยงานเจ้าของเรื่องตอนนั้นก็เลยลงทะเบียนกันใหญ่ผ่านกันใหญ่แต่ไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียดจริงก็แสดงว่าข้อผิดพลาดมันก็อาจจะอยู่ที่การที่บางครั้งประชาชนอาจจะไม่ได้เข้าใจและอาจจะติ๊กไปแล้วก็เป็นข้อมูลที่ผิดก็เลยเกิดการจ่ายเงินซ้ำซ้อนกำลังจะบอกแบบนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ากฎหมายระเบียบแบบคำร้องเนี่ยมันก็ชัดเจนหมดแล้วครับนะครับแล้วถ้าเกิดว่าพูดถึงอย่างเมื่อกี้ทางท่านรองก็สะท้อนออกมาว่าอีกหนึ่งปัญหาก็คือเรื่องของการต่างคนต่างจ่ายตรงนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะเพราะตอนนั้นเนี่ยไม่มีระบบเชื่อมโยงนะคะรับบำนาญอย่างของคุณยายบัวเนี่ยรับบำนาญก็ไปรับกับมณฑลฐานบกที่21นะคะแล้วเบี้ยผู้สูงอายุก็ไปจ่ายกับอบต.เจริญสุขตอนนั้นนะคะอย่างเงี้ยนะคะพอตั้งแต่ปี63เป็นต้นไปมกราคม63มีโครงการอย่างที่นำเรียนไปแล้วเนี่ยตอนนี้จะไม่มีแล้วนะคะแต่สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการก่อนที่จะเกิดโครงการนี้ขึ้นมาก็เลยจะต้องเป็นเรื่องของการเยียวยาหรือการช่วยเหลือมากกว่าค่ะก็พูดไปถึงเรื่องของการเยียวยาหลังจากนี้สำหรับผู้เสียหายว่าเราจะช่วยเขาอย่างไรนะครับคุณมะลิครับก็ตอนนี้เดี๋ยวคุณมะลิก็จะต้องไปทำภารกิจอย่างอื่นต่อนะครับก็ต้องขอบคุณที่มาร่วมรายการนะครับเราเองก็เป็นกำลังใจให้นะครับที่สำคัญอย่าลืมไปปรึกษาทนายนะครับหรือว่าคนที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายจะได้มาช่วยดูกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องเสียเงินหรือเปล่านะครับยังไงก็โชคดีนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดถึงในเรื่องของระบบการทำงานของหน่วยงานภาครัฐรวมไปถึงมองไปถึงในอนาคตนะครับว่าการเยียวยานั้นเป็นคำตอบหรือเปล่าหรือว่าเราควรจะต้องมาดูกันที่ปัญหาที่ต้นทางกันอีกสักครู่กลับมาติดตามชมกันครับยังอยู่กับรายการคิดต่างฝั่งรอบด้านนะครับทนายครับเมื่อสักครู่นี้ทางท่านรองก็ได้พูดเอาไว้ว่าปัญหาที่มันเห็นเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยมันมีอยู่2ข้อข้อหนึ่งก็คือการยื่นข้อมูลของประชาชนที่อาจจะคลาดเคลื่อนกับประการที่2คือเรื่องต่างคนต่างจ่ายครับทนายมีมุมมองต่อเรื่องนี้ยังไงคืออย่างแรกเลยนะครับเรื่องนี้
ไม่ควรจะโยนความผิดพลาดมาให้ประชาชนไม่ควรจะให้ประชาชนเป็นภาระต้องพิสูจน์สิทธิ์อะไรของตัวเองเพราะว่าข้อมูลทุกอย่างส่วนราชการเป็นคนจัดทำขึ้นเพราะงั้นส่วนราชการเนี่ยต่างหากที่ต้องเป็นคนรับผิดชอบเองถ้ามันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นอย่างข้อมูลการรับเบี้ยซับซ้อนกันอย่างเงี้ยส่วนราชการสามารถตรวจสอบได้แต่ผมไม่ตรวจสอบไม่ได้การจะให้คุณยายวัย60 70เดินทางมาที่กทมเพื่อตรวจสอบว่าตัวเองมีสิทธิ์ทับซ้อนหรือเปล่าผมว่ามันผิดหลักการมันทำให้ประชาชนเนี่ยเกิดภาระมากขึ้นที่สำคัญนะครับส่วนงานปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยที่อยู่กับพื้นที่อยู่แล้วเนี่ยทำงานให้มันหนักขึ้นหน่อยคือถ้ารู้ว่ากฎหมายมันเขียนว่าเขาไม่ให้รับทับซ้อนเนี่ยตัวเองก็ต้องไปตรวจสอบสิทธิ์ของลูกบ้านสิตรวจสอบสิทธิ์ของคนเฒ่าคนแก่ในพื้นที่สิว่ามีสิทธิ์อย่างอื่นไหมเพราะอย่าลืมนะครับเขาแค่ทำหนังสือถามไปที่ส่วนราชการด้วยกันเองหรือส่งโทรเลขมาเนี่ยมันก็จะมีการตอบกลับมาแล้วว่าซับซ้อนหรือไม่ซับซ้อนมันตรวจง่ายนิดเดียวถ้าจะทำทำไมต้องรอให้มันเกิดเรื่องหลายๆปีก่อนถึงค่อยมาทำผมตั้งข้อสังเกตแบบนี้ทันทีที่มีคนร้องเรียนเรื่องนี้ว่ามันมีการทับซ้อนกันและตรวจสอบไปที่กรมบัญชีกลางและกรมบัญชีกลางตอบมาว่ามันทับซ้อนกันจริงเนี่ยส่วนราชการจะต้องหาวิธีการป้องกันตัวเองคือไม่ต้องมาอ้างหรอกครับว่าทำเพื่อส่วนรวมอ่ะส่วนหนึ่งคือตัวเองกลัวถูกฟ้องว่าใช้เงินผิดวัตถุประสงค์เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบก็เลยต้องหาวิธีในการแก้ปัญหาก็คือดึงเงินกลับมาเข้ามาในระบบมันเลยกลายเป็นที่มาว่าทำไมยายจะต้องผ่อนให้หมดภายใน1ปีในบางกรณีนะครับครับข้อที่2ก็คือต่างคนต่างจ่ายทนายรณรงค์มองว่าเป็นยังไงเป็นปัญหาไหมอันนี้เป็นส่วนราชการด้วยกันอยู่แล้วทำไมไม่คุยกันคือผมไม่ได้เข้าไปนั่งประชุมในสภาหรือในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าหน่วยงานนี้จ่ายสมมติว่ากองทัพจ่ายมหาดไทยจ่ายพม.จ่ายแต่ส่วนใหญ่เงินที่มาเนี่ยก็มาจากกระทรวงการคลังมันน่าจะมีวิธีการเชื่อมข้อมูลกันได้ที่ไม่ต้องผลักภาระมาให้ประชาชนคืออย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนกับว่าพอเรากรอกข้อมูลไปแล้วข้อมูลเราไม่ตรงกับส่วนราชการด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่เนี่ยกลายเป็นว่าประชาชนผิดผมว่าไม่ใช่ก็เท่ากับว่าปัญหาที่ทางทนายรณรงค์มองมันอยู่ที่วิธีการทำงานถ้าเราบอกว่าประชาชนผิดส่วนราชการจะไม่แก้ไขความบกพร่องเลยเพราะงั้นประชาชนผิดไม่ได้คุณต่างหากที่ต้องไปแก้ปัญหาให้กับเราเพื่อให้มันเกิดความสมูทในการตรวจสอบถ้าทำไม่ได้หาคนทำได้มาทำทางกรมบัญชีกลางมีแนวคิดว่าจะพัฒนาการทำงานไหมครับเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นค่ะค่ะอย่างที่นำเรียนไว้ตั้งแต่ต้นนะคะว่าเนื่องจากกรณีที่อย่างที่ท่านใช้คำว่าต่างคนต่างจ่ายนะคะเรื่องข้อมูลเนี่ยเป็นเรื่องของแต่ละส่วนราชการนะคะในการจ่ายเงินแต่ละสาเหตุนะคะก็มีการพูดคุยกันแล้วก็จัดทำระบบขึ้นมาเราเรียกว่าเป็นโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมe-social welfare นะคะอันนี้เป็นโครงการร่วมของกรมบัญชีกลางกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเริ่มมกราคม63นะคะต่อจากนี้ไปเนี่ยนะคะจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลก่อนการจ่ายนะคะคือต่อจากนี้ไปเนี่ยคงจะไม่มีเรื่องของการรับซ้ำซ้อนแล้วนะคะแต่ที่เป็นสาเหตุของเรื่องในแต่ละเรื่องเนี่ยก็คือเกิดก่อนหน้านั้นนะคะเพราะว่าเราไม่มีระบบตรวจสอบเพิ่มเติมนิดนึงค่ะว่านอกเหนือจากส่วนราชการนี่ที่ต่างคนต่างหวังดีจ่ายเงินของตัวเองออกไปเนี่ยนะคะนะคะจริงๆตัวผู้มีสิทธิ์ก็มีส่วนช่วยนะคะเป็นส่วนเสริมเพราะว่าอย่างที่เรียนว่าในแบบคำขอเนี่ยก็มีให้ระบุไว้แล้วว่าเราไม่เป็นผู้รับบำนาญหน่วยงานต้นสังกัดที่ต้องจ่ายเงินอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นผู้สูงอายุเนี่ยเขาก็หวังที่จะให้ร่วมกันตรวจสอบว่าใครรับบำนาญเนี่ยตัวเองเป็นคนรู้รับทุกเดือนถูกไหมคะอย่างของคุณยายบวนเนี่ยนะคะกรมบัญชีกลางเนี่ยจ่ายบำนาญพิเศษให้คุณยายบวนเดือนละ 10,000 บาทต่อเดือนเนี่ยทุกเดือนจนกว่าท่านจะเสียชีวิตนะคะ คุณยายบวนก็จะเป็นคนรู้ตัวเองว่าเราเนี่ยรับบำนาญเดือนละ 10,000 บาทอยู่นะคะแล้วในแบบคำขอเนี่ยก็มีระบุถ้าช่วยกันนะคะนะคะก็จะน่าจะไม่มีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นครับค่ะหรือว่าเป็นไปได้ไหมครับว่าคนแก่คนชราเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่เข้าใจในเรื่องข้อกฎหมายเหล่านี้ก็อย่างที่เรียนเขาว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะคะถ้าจะให้รู้กฎหมายทุกคนคงเป็นไม่ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องรวมช่วยกันนะคะเพราะว่าข้อมูลส่วนตัวของแต่ละคนเรารับเงินค่าอะไรบ้างเนี่ยเรารู้ตัวอยู่แล้วรวมไปถึงอย่างที่ท่านทนายบอกว่าเจ้าหน้าที่เองที่เป็นเจ้าของเรื่องก็ต้องตรวจสอบกับกฎหมายและระเบียบในการจ่ายอย่างกรณีเนี้ยต้องไปตรวจสอบกับระเบียบของกระทรวงมหาดไทยซึ่งจริงๆระบุไว้ตั้งแต่ปี52แล้วนะคะเงื่อนไขการรับการขาดคุณสมบัติหรืออะไรประมาณนั้นนะคะถ้าช่วยกันตรวจสอบเรื่องแบบนี้ก็คงไม่เกิดแต่ถ้ามันเกิดแล้วก็ต้องมา
ช่วยเหลือกันเยียวยากันค่ะอันนี้น่าสนใจถ้าเกิดว่ามันเกิดแล้วก็ต้องมาช่วยเหลือมาเยียวยากันตอนนี้เราก็จะเห็นว่ามันเริ่มมีเคสอื่นๆเนี่ยเริ่มที่จะโผล่ให้เห็นมาอีกแล้วอย่างที่โคราชก็มีให้เห็นทีนี้ท่านรองมองว่าจะมีวิธีการที่จะไปช่วยเหลือหรือว่าเยียวยาในกรณีอื่นๆหรือว่าในเคสอื่นๆอย่างไรครับคะอย่างที่นำเรียนนะคะว่ามันจ่ายตามระเบียบมหาดไทยนะคะดังนั้นเนี่ยขั้นตอนวิธีการจำนวนเงินจำนวนปีเนี่ยนะคะอยู่ที่มหาดไทยทั้งหมดรวมไปถึงการขอยกเว้นด้วยนะคะการช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยนะคะมันก็มีตั้งแต่ยกเว้นดอกเบี้ยเพราะว่าดอกเบี้ยถ้ามาเดินกำหนดไว้นานแล้วอะค่ะ 7.5 ซึ่งปัจจุบันมันก็จะดูกระไรอยู่นะคะเพราะว่าตราดอกเบี้ยเงินฝากก็ไม่ถึงขนาดนั้นรวมไปถึงการผ่อนชำระว่าความสามารถในการผ่อนชำระของผู้รับไปเนี่ยเนื่องจากเขาไม่มีเจตนาอย่างแรกเรายกเว้นดอกได้ไหมอย่างที่สองเราผ่อนเท่าที่เขาสามารถทำได้นะคะแต่อย่างที่นำเรียนนะคะว่าเนื่องจากเงินเนี้ยเป็นเงินงบประมาณนะคะโดยหลักการแล้วเนี่ยเราก็คงต้องเรียกเงินคืนเพราะคุณรับไปโดยไม่มีสิทธิ์นะคะค่ะคิดว่าในอนาคตจะมีอีกหลายกรณีเลยจะมีอีกหลายเคสเลยไหมครับสำหรับคนที่เสียหายเรื่องนี้ก็มันโผล่มาเรื่อยๆนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีกรณีนี้หรือเปล่าแล้วก็หลากหลายหลากหลายเคสนะคะอย่างเช่นอย่างเช่นของท่านตะเกียนะคะของชัยนาทกับของคุณยายเนี่ยก็ต่างกันแล้วเพราะว่าคุณแม่เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็ทำสัญญารับสภาพหนี้แล้วแต่คุณยายบัวหนูไม่แน่ใจว่าแกทำสัญญารับสภาพนี้หรือเปล่าเพราะว่าผ่านมาข่าวนี้ออกตั้งแต่วันเสาร์นะคะไม่ทราบว่านะวันนี้แกทำสัญญารับสภาพนี้ไปแล้วหรือยังตามเงื่อนไขที่ทางอบต.ยื่นให้คือถ้าผ่อนภายใน1ปีก็จะไม่มีดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นก้าวต่อไปสำหรับกรมบัญชีกลางหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าเกิดพบว่ามันมีเคสต่างๆที่โผล่ขึ้นมาแบบนี้วิธีการที่เราจะทำนี่ก็คืออะไรคือลงไปพูดคุยแล้วก็ให้เขาทำหนังสือรับสภาพหนี้เหรอครับหรือว่ายังไงไม่ได้ค่ะอันนี้อย่างที่นำเรียนนะคะว่าอันนี้ไม่อยู่ในขั้นตอนและอำนาจหน้าที่ของกรมบัญชีกลางการเรียกเงินผู้เบี้ยผู้สูงอายุจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังนั้นเนี่ยนะคะกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นโดยอบต.เนี่ยนะคะจึงมีอำนาจเต็มในการพิจารณาค่ะขั้นตอนเงื่อนไขวิธีการอันนี้ไม่อยู่ในอำนาจของกรมบัญชีกลางแล้วทางกรมบัญชีกลางสามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลืออะไรได้บ้างไหมครับตอนนี้เนี่ยนะคะตอนที่เกิดเรื่องตั้งแต่วันเสาร์นะคะเราได้มอบหมายให้ท่านคลังจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยนะคะลงไปลงพื้นที่ไปกับไปพูดคุยกับคุณยายบวนทำความเข้าใจนะคะแล้วก็ยังยืนยันว่าคุณยายเนี่ยมีสิทธิ์รับบำนาญกับกรมบัญชีกลางเดือนละ 10,000 บาทตลอดชีวิตคุณยายแล้วก็ทำความเข้าใจกับแกว่าทำไมแกถึงไม่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะแต่ทำความเข้าใจให้มั่นใจกับแกว่าเราช่วยอะไรได้เราจะช่วย อย่างแรกเลยทำความเข้าใจก่อนแล้วก็ให้คำมั่นว่าเราจ่ายบำนาญแกตลอดนะคะเดือนละ10,000ก็เท่ากับว่าทางกรมบัญชีกลางเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจทำงานอย่างเต็มที่เพื่อประชาชนเหมือนกันถูกต้องค่ะเราลงพื้นที่ตั้งแต่วันแรกเลยที่เป็นข่าวค่ะคุณผู้ชมครับนอกจากกรมบัญชีกลางแล้วนะครับเรายังมีคนที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งในวันนี้ก็จะเข้าสายมาพูดคุยกับเรานะครับถึงวิธีการที่จะเยียวยาผู้ที่เดือดร้อนนะครับอยู่กับผมแล้วในตอนนี้นะครับก็คือคุณพัชรีอารยกุลปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สวัสดีครับท่านปลัดครับสวัสดีค่ะคุณชวันครับท่านปลัดครับถามไปถึงเรื่องของการเยียวยาผู้ที่เดือดร้อนครับว่าทางพม.จะมีนโยบายอย่างไรบ้างครับจริงๆก็คือโดยหลักเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยอยู่ในความคุ้มครองของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะครับในส่วนนี้ก็คือเรื่องที่หนึ่งการคุ้มครองก็คือด้านจิตใจของท่านนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยเมื่อเจอภาระแบบนี้ก็คงจะแบบตกใจนะคะแล้วก็มีความรู้สึกกลัวนะคะซึ่งอันนี้มันจะเกิดภาวะทางด้านจิตใจของผู้สูงอายุทางกระทรวงเองก็ต้องลงไปดูแลในด้านจิตใจของท่านนะคะเพื่อให้ท่านเนี่ยคลายกังวลนะคะอันนี้ก็คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือว่าในส่วนของในเรื่องของการที่จะต้องชำระคืนอย่างเงี้ยทางพม.เองก็ต้องเข้าไปดูแลนะคะว่าทางผู้สูงอายุเนี่ยมีรายได้เพียงพอที่จะส่งคืนได้ตามกำหนดไหมนะคะเรื่องการพูดคุยกับท้องถิ่นรวมทั้งการที่เราสามารถจะช่วยเหลืออะไรกับผู้สูงอายุได้บ้างนะคะซึ่งอันนี้ก็ดูตั้งแต่ว่าถ้าต้องการช่วยเหลือเบื้องต้นเงินฉุกเฉินอะไรเงี้ยนะคะช่วยเหลือแล้วก็มีเงินสงเคราะห์เงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้สูงอายุนะคะดูเรื่องของภาระครอบครัวของท่านว่ามีอะไรที่สามารถช่วยเหลือนะคะเช่นอาจจะให้กู้ยืมเงินประกอบอาชีพ
พื่อมีรายได้พอที่จะส่งคืนนะคะของเงินให้กับกรมบัญชีกลางกระทรวงมหาดไทยนะคะขอประทานโทษนะคะอันนี้ก็คือเราไปดูเรื่องคุณภาพชีวิตที่สามารถจะช่วยเหลือได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่พม.ลงไปดำเนินการอยู่อะค่ะครับก็เท่ากับว่าต้องดูเป็นแต่ละเคสไปใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเคสไหนที่เงินอาจจะยังมีน้อยอยู่หาเงินไม่ได้ก็อาจจะพักการชำระหนี้เอาไว้ได้ก่อนก็คือคงต้องไปไล่ดูเป็นรายๆอย่างที่ท่านว่านะคะเป็นรายๆอย่างที่ท่านว่าแล้วก็ต้องไปดูว่าภาระที่ต้องจ่ายคืนเท่าไหร่แล้วเพราะว่าทุกวันนี้ท่านมีรายได้จากไหนมีลูกไหมลูกพอจะจ่ายคืนได้ไหมหรือรายได้ของครอบครัวเพียงพอไหมนะคะแล้วก็ไปพูดคุยกันในเรื่องที่พอจะชำระได้อะไรเงี้ยค่ะหรือก็หาอาชีพเสริมให้กับลูกหลานนะคะเพื่อที่เขาสามารถมีอาชีพพอที่จะมาชำระหนี้ให้คุณตาคุณยายได้นะคะคือจะต้องดูเป็นรายๆแต่ว่าไม่สามารถบอกได้ว่าเราสามารถจะเอาเงินไปจ่ายหนี้แทนอย่างเงี้ยไม่ใช่ค่ะคือท่านก็ต้องยังต้องรับภาระหนี้เพียงแต่ว่าไปช่วยผ่อนปรนให้ภาระเนี่ยมันลดลงแล้วก็หาอาชีพเสริมให้หาทางให้แล้วก็ไปพูดเป็นตัวแทนในการพูดคุยกับท้องถิ่นเพื่อตกลงระยะเวลาที่เหมาะสมที่ผู้สูงอายุสามารถที่จะสามารถชำระได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ค่ะแล้วสำหรับเรื่องของการยกเลิกหนี้ไปเลยนี่มีความเป็นไปได้ไหมครับคงไม่ได้อะค่ะเพราะมันเป็นเงินงบประมาณนะคะเงินของแผ่นดินไม่สามารถที่จะแบบหมดหนี้ไปได้นะคะไม่สามารถที่จะไม่มีหนี้ได้อะค่ะเพียงแต่ว่าจะชำระวิธีไหนอย่างไรต่างหากค่ะแล้วถ้าเกิดว่าในกรณีที่ผู้เสียหายเขาไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้เลยครับสุดท้ายแล้วมันต้องไปถึงขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมหรือว่าต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลกันไหมก็อันนี้ก็ต้องพิจารณาเป็นรายๆไปนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ผู้เสียหายเองอะค่ะว่าเขาจะต้องการจะขึ้นสู่ศาลไหมนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุอะค่ะท่านคือถ้าไปสู่กระบวนการทางขั้นศาลอาจจะเครียดหนักนะคะคือต้องพิจารณาในสภาพจิตใจของผู้สูงอายุและความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุจริงๆค่ะอันเนี้ยคือจะไม่ใช่เป็นช่องทางที่ว่าทุกเคสจะต้องไปขึ้นศาลอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวผู้สูงอายุเกิดเครียดก็มีปัญหาด้านสุขภาพของท่านอีกค่ะครับทนายครับถ้าเกิดว่าเป็นในรูปนี้ที่จะต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันเนี่ยมองว่าเป็นปัญหาไหมคือส่วนราชการนะผมบอกเลยนะถ้าคุณปฏิเสธการจ่ายไม่ทำสัญญาเขาฟ้องคุณแน่นอนฮะก็ให้อัยการเนี่ยฟ้องทีนี้ถามว่าชาวบ้านเนี่ยที่รับเงินเบี้ยยังชีพมาเนี่ยจะสามารถมีศักยภาพในการต่อสู้ได้ไหมกับหน่วยงานราชการบอกเลยว่าไม่ง่ายแค่ประชาชนยืนขึ้นมาเนี่ยขาก็ไม่เท่าราชการแล้วครับส่วนหนึ่งนะครับถ้าจะแก้ปัญหาอยากให้เอาคำตัดสินของศาลฎีกากับศาลปกครองสูงสุดมาใช้ประกอบในการออกระเบียบถ้ารับโดยสุจริตใช้โดยสุจริตเข้าใจโดยสุจริตว่าตัวเองมีสิทธิ์ได้ไม่ต้องเอาคืนคุณพัชรีครับถ้าเกิดว่าถามถึงหลังจากที่ได้มีการลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วเนี่ยคือตอนนี้สภาพของผู้เสียหายเนี่ยเขาเดือดร้อนมากไหมตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วอะที่ไปเราไปมีสองรายนะคะก็คือที่บุรีรัมย์กับที่ชัยนาทนะคะชัยนาทนี่เขาตกลงกันเรียบร้อยแล้วล่ะนะคะเราก็ไปดูว่าเขาช่วงไหนที่เขาเดือดร้อนนั้นเดี๋ยวพม.เข้าไปดูแลนะคะส่วนที่บุรีรัมย์เนี่ยที่คุยกับปมจ.นะคะคุณทางคุณณัฐฐาติดเกาะเนี่ยที่ลงไปพูดคุยกับผู้สูงอายุเนี่ยยังตกลงกับท้องถิ่นยังไม่ได้นะคะคือตอนนี้ท่านมีลูกที่เป็นพยาบาลที่บอกว่าจะสามารถจ่ายเงินให้คุณแม่ได้แต่เขาขอ20งวดโดยไม่มีดอกเบี้ยแต่ทีนี้โดยกรมบัญชีกลางเนี่ยก็มีข้อกำหนดในระเบียบว่า1ปีถึงไม่มีดอกเบี้ยคือ12งวดแต่ถ้า20งวดเนี่ยมันเกิน1ปีอันนี้ก็อยู่ระหว่างพูดคุยกันอยู่ค่ะก็ยังไม่ทราบว่าณวันนี้ตกลงกันได้หรือไม่อย่างไรนะคะเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณพัชรีมากนะครับที่มาร่วมรายการนะครับก็ถือว่าได้ข้อมูลที่น่าสนใจนะครับขอบคุณนะครับค่ะขอบคุณค่ะท่านรองครับถ้าเกิดว่ามองภาพนี้แล้วเนี่ยคิดว่าในอนาคตวิธีการที่จะรับมือได้ดีที่สุดเนี่ยคืออะไรคือเราอาจจะไม่ได้มองไปที่การเยียวยาอย่างเดียวแต่มองไปที่การแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุจะแก้อย่างไรคงแก้ยากนะคะเพราะมันเป็นเรื่องในอดีตนะคะแล้วก็มีการจ่ายเงินกันไปจริงๆด้วยนะคะผู้มีสิทธิ์ก็รับไปจริงๆด้วยเจ้าหน้าที่เมื่อ10ปีที่แล้วก็ย้ายโอนไปถึงไหนกันหมดแล้วเนี่ยนะคะถ้าถามว่าจะให้คือยังมองไม่เห็นว่าถ้าไม่ได้ทำเรื่องเยียวยาแล้วเราจะทำอะไร
เราจะหาตัวผู้รับผิดหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะคะนะคงต้องมีเป็นเรื่องเยียวยาเป็นหลักสำคัญมากกว่าแต่ในอนาคตเนี่ยอย่างที่นำเรียนนะคะว่ามีโครงการตรวจสอบแล้วนะคะชงกันแล้วข้อมูลตรงกันแล้วมีการตรวจสอบก่อนการจ่ายประเด็นพวกนี้ก็จะไม่มีไม่มีอีกแล้ว คือหลังจากนี้เรื่องนี้จะไม่มีอีกแล้วย้ำเลยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะค่ะใช่ค่ะเพราะว่าถ้ามีการตรวจสอบก่อนการจ่ายเรื่องการเรียกย้อนหลังจะไม่มีอีกแล้วท่านรองมีอะไรอยากจะฝากไปถึงประชาชนไหมก่อนอื่นเลยอย่าเพิ่งตระหนกนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีทางออกมันมีทางเยียวยาไม่ได้แปลว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยจ้องแต่จะมันเหมือนกับว่ารังแกประชาชนเนาะนะคะเพราะการจ่ายมีกฎหมายและระเบียบนะคะแล้วถ้าเราร่วมมือกันนะคะในเรื่องของการให้ข้อมูลนะคะหน่วยงานภาครัฐเองหรือตัวผู้มีสิทธิ์เองในแต่ละเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะมีการจ่ายเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยตามนโยบายของรัฐบาลเนี่ยนะคะอันนี้ถ้าเราร่วมกันให้ข้อมูลที่ถูกต้องเรื่องของการแก้ไขปัญหาหรือการเรียกเงินคืนก็จะไม่เกิดนะคะก็ถ้าร่วมมือกันตั้งแต่ต้นประเด็นปัญหาก็จะไม่เกิดนะคะก็ฝากด้วยค่ะทนายครับมีอะไรจะเพิ่มเติมอยากจะฝากไปถึงหน่วยงานภาครัฐหรือว่าประชาชนบ้างไหมเรื่องนี้ต้องมีคนผิดครับถ้าไม่มีคนผิดก็อย่ามาเรียกเงินกับประชาชนคืนสิครับเพราะงั้นเมื่อมีคนผิดเนี่ยคนที่เอาข้อมูลชุดนี้ไปเบิกเงินกับหลวงแล้วเอามาจ่ายให้กับประชาชนที่เข้าใจผิดว่าตัวเองมีสิทธิ์ได้เนี่ยคือตัวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะงั้นก็ต้องมีการกล่าวโทษให้ปปช.เนี่ยไต่สวนชื่อว่าเป็นการประมาทเลินเล่อทำให้หลวงเสียหายหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดประมาทเลินเล่อทำให้หลวงเสียหายก็เรียกเงินคืนกับคนที่อนุมัติมาไม่ใช่มาโยนปัญหาให้กับประชาชน อย่าให้ข้าราชการเนี่ยปกป้องกันเองนึกถึงสิทธิ์ของพวกเราด้วยครับครับแล้ววันนี้คนที่โผล่ออกมาไม่ใช่มีแค่สองจังหวัดนี้ยังมีอีกหลายรายเราต้องคิดเผื่อถึงคนอื่นๆที่เขาไม่มีโอกาสอยู่ในพื้นที่สังคมด้วยครับถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยวันนี้แค่เอาเงินไปคืนเคสยายที่บุรีรัมย์ที่ชัยนาทก็จบเรื่องแล้วสิครับมันยังมีจังหวัดอื่นๆที่ถูกเรียกคืนเหมือนกันครับถ้าคนนี้เราช่วยได้คนอื่นๆก็ต้องช่วยได้นี่คือคำว่าส่วนราชการครับมีคำแนะนำไปถึงสังคมหรือว่าประชาชนไหมว่าควรจะต้องทำอย่างไรผมว่าเรื่องนี้ปปช.ต้องเข้ามาตรวจสอบว่าการเบิกจ่ายเนี่ยมันชอบด้วยกฎหมายไหมเป็นการประมาทเลินเล่อทำให้รัฐเสียหายหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นงบประมาณแผ่นดินเมื่อมันเสียหายเกิดขึ้นมันต้องมีคนรับผิดชอบจะบอกไม่มีใครผิดไม่ได้และถ้าคนผิดคนนั้นเนี่ยคือคนที่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบเขาไม่ตรวจสอบนั่นแปลว่าหลวงเสียหายจากการที่เขาไม่ตรวจสอบไม่ใช่กรณีแรกเพราะฉะนั้นก็จะเน้นย้ำให้ชัดๆอีกครั้งหนึ่งว่าถึงแม้ว่าศาลเขาอาจจะมีหลักคำตัดสินว่าถ้าเกิดว่าได้รับไปแล้วใช้โดยสุจริตก็ไม่ต้องคืนแต่ทนายบอกว่าแต่ยังไงมันก็ต้องมีคนรับผิดชอบใช่ครับเพราะมันคือเงินของพวกเราทุกคนครับเมื่อมีคนบกพร่องหรือว่าประมาทเลินเล่อเขาต้องควรรับผิดชอบครับครับเอาละครับวันนี้ก็ถือว่าได้มาพูดคุยแล้วก็มาหาทางออกร่วมกับทุกท่านนะครับก็ขอบคุณนะครับที่สละเวลามาร่วมรายการนะครับขอบคุณ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 ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็ถือว่าเราเองก็มีความกระจ่างขึ้นนะครับสำหรับเรื่องของการเรียกเก็บเบี้ยคนชราคืนซึ่งเราก็จะเห็นนะครับว่าถ้าเกิดว่าเรามานั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเปิดใจคุยกันเราก็จะหาทางออกได้ร่วมกันนะครับหมดเวลาสำหรับวันนี้แล้วแต่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหนีไปไหนเพราะว่าในช่วงหน้าเรามีสิ่งดีๆมาฝากสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสวัสดีครับ